ในสิ้นปีนี้เนี่ยมี3ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจใหญ่ที่สหรัฐเตรียมจะต้องเผชิญนะครับมีตัวเลข3ตัวครับที่อยากให้คุณผู้ชมจำไว้ในช่วงนี้นะครับเป็นตัวเลขที่ต้องเฝ้ารอดูกันฮะตัวเลขที่1คือ18ตัวเลขที่2คือ31แล้วก็ตัวเลขที่3คือ3นะฮะอันนี้ผมไม่ได้ใบ้หวยนะฮะ18คือ18ตุลาคมครับ18ตุลาคมเนี่ยจะเป็นวันครบกำหนดเส้นตายนะครับที่สหรัฐจะต้องผ่านแก้ไขผลักดันกฎหมายเพดานหนี้สาธารณะให้ได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะดีฟอลต์หรือว่าการผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เส้นตายคือ18ตุลาคมนะครับตัวเลขที่2คือ31ตุลาคมครับเป็นตัวเลขนะครับที่ทางฝั่งของพรรคเดโมแครตครับประกาศว่าจะผลักดันนะครับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยให้ได้ให้ทันภายใน31ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่3คือ3ธันวาคมครับตัวเลขนี้เนี่ยคือเส้นตายที่ทางสภาของสหรัฐเลื่อนมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในการกำหนดงบประมาณของภาครัฐป้องกันปัญหาโกลด์แมนชัตดาวน์เนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงใหญ่3ความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องเผชิญนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องกันเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่18ตุลาคมนี้ก่อนนะครับคุณเจเน็ตเยเลนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยออกมาย้ำเตือนหลายรอบนะครับเมื่อคืนนี้ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งใน CNBC เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐสภาของสหรัฐต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ให้ได้ฮะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่สามารถนะครับผ่านกฎหมายเพิ่มหรือว่าระงับเพดานหนี้ก่อน18ตุลาคมเนี่ยสหรัฐนะครับจะเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกของประเทศครับซึ่งหลายคนก็กังวลนะครับว่าการผิดนัดชำระหนี้ครั้งนี้ของสหรัฐเนี่ยจะนำไปสู่ธุรกิจการเงินหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจรอบใหม่สำนักข่าว CNN เขาวิเคราะห์ไปนะครับบอกว่าถ้าหากว่าสหรัฐผิดนัดชำระหนี้ในรอบนี้เนี่ยรัฐบาลจะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยที่เกิดจากหนี้ของประเทศได้นำไปสู่นะครับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่สหรัฐต้องจ่ายเพื่อการกู้ยืมหมายความว่าสินเชื่อนะครับสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านสินเชื่อบัตรเครดิตจะสูงขึ้นด้วยแล้วก็จะมีชาวอเมริกันหลายล้านคนต้องตกงานรวมไปถึงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสหรัฐเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับกำลังจะฟื้นขึ้นมาได้ดีแล้วฮะถ้าหากว่าเจอปัญหาผิดนัดชำระหนี้เข้ามาซ้ำเติมเนี่ยก็กังวลกันว่าจะแย่นะครับแล้วที่สำคัญคือพวกเงินเดือนฮะไม่ว่าเป็นเงินเดือนของทหารเงินเดือนบำนาญจากรัฐบาลสวัสดิการอื่นๆเนี่ยตอนนี้ก็ร่อยหรอเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นฮะถ้าหากว่าสหรัฐสะดุดเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ในตอนนี้จะนำไปสู่ความเสี่ยงเศรษฐกิจใหม่อาจจะกลายเป็นวิกฤตนะครับที่ทำให้คนตกงานแล้วก็กระทบนะครับกับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของระบบการเงินของทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงแรกสำคัญมาก18ตุลาคมนี้ครับครับผมความเสี่ยงที่2คือเรื่องของการผลักดันนะครับนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฮะประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเขาประกาศกันไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วบอกว่าจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่งบประมาณล่าสุดเนี่ยที่เราคุยกันก็คือ 3.5 ล้านล้านเหรียญนะครับก็ยังไม่สามารถผ่านไม่ได้ฮะเวลาผ่านเวลาคุยกันเนี่ยก็มีเสียงคัดค้านทั้งจากฝั่งของพรรครีพับลิกันฝั่งของเดโมแครตเองด้วยนะครับมีความเห็นไม่ตรงกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นงบประมาณนะครับว่าจะนำไปใช้ในภาคส่วนไหนจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรบ้างและสองคือเรื่องของเงินที่จะหามาใช้เนี่ยนะครับจะหามายังไงแน่นอนว่าการขึ้นภาษีเป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮะคุณโจไปได้ประกาศว่าจะมีการขึ้นภาษีเนี่ยประมาณ 28-29% แต่พอมาอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาเนี่ยก็ถูกต่อรองกันถูกปรับลดลงมานะครับตอนนี้ก็มองว่าจะเหลือ 26% จากเดิมเนี่ยประมาณ 20% เนี่ยนะครับเรื่องนี้ที่ยังคุยกันไม่จบฮะถ้าหากว่าไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะกลายเป็นปัญหานะครับว่าคุณโจไบเดนอาจจะไม่สามารถผ่านนะครับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้ทันวันที่31ตุลาคมที่ความคาดหวังว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็จะล่าช้าไปอันนี้ก็จะส่งผลนะครับต่อความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐด้วยแล้วก็เรื่องที่3คือวันที่3ธันวาคมนะครับที่เลื่อนเพดานหรือว่ารอนะฮะงบประมาณขนาดใหญ่จากรัฐบาลเนี่ยป้องกันเหตุการณ์โกลด์แมนชัตดาวน์นะครับถ้าหากว่าวันที่3เนี่ยไม่สามารถผ่านกฎหมายสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐได้นะครับสหรัฐก็จะเข้าสู่ภาวะโกลด์แมนชัตดาวน์หน่วยงานภาครัฐจะหยุดทำการไปแล้วก็จะกลายเป็นนะครับความชะงักหรือว่าอุปสรรคนะครับสำคัญในการดำเนินนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินนโยบายการคลังนี้เป็นความเสี่ยง3เรื่องที่สหรัฐจะต้องเผชิญในปีนี้ต้องผ่านไปให้ได้ครับที่ดูเหมือนว่าถ้าดูจากตอนนี้นะก็มีผมคิดว่าวันที่18ตุลาเนี่ยสำคัญครับแต่ว่าถ้าใครได้ฟัง Mr. Messenger Talk ที่ผมได้คุยกับดร.มิ่งขวัญไปเนี่ยดร.มิ่งขวัญบอกว่ามันคือดราม่าทางการเมืองถ้าสุดท้ายแล้วเดดไลน์มันจะไม่ผ่านจริงๆนะ
สภาเนี่ยก็สามารถคือแทนที่จะไปเอาเสียงโหวตจากรีพับลิกันอีก10เสียงเนี่ยกลับมาโหวตแบบว่าเอา50เสียงเหมือนเดิมก็ได้แล้วใช้ประธานวุฒิสมาชิกอ่ะก็คือรองประธานในวิธีก็คือคุณอะไรนะคุณคามาลาแฮร์ริสใช่ไหมครับมาโหวตเพื่อให้มันเกินกึ่งหนึ่งก็สามารถผ่านได้แต่ตอนนี้คือเหมือนกับเกมสหรัฐก็คือทางฝั่งเดโมแครตอยากลากรีพับลิกันมารับผิดชอบร่วมกันในขณะที่กำลังขยายเพดานนี่แล้วก็อัดฉีดมาตรการสูงๆบอกว่าเฮ้ยที่มันสูงขนาดนี้เพราะยูก็แบบว่ามีส่วนในการเห็นพ้องต้องกันนะเหมือนตอนนี้รีพับลิกันก็บอกเฮ้ยคุณรับผิดชอบไปเองดิก็เลยไม่อยากโหวตให้เพราะนั้นวันที่18นี่น่าสนใจว่าจะผ่านนะผมสำหรับผมนะความเห็นของผมคือมันผ่านอยู่แล้วมันผ่านด้วยวิธีไหนนะครับอีกวันนึงที่น่าสนใจก็คือสิ้นเดือนตุลาเพราะว่าสิ่งที่โจไบเดนจะทำคืออินฟราสตรัคเจอร์แพลนเนี่ยจะมีวงเงินนะอยู่ที่ประมาณสัก500,000ล้านสหรัฐเอาไปลงทุนทั่วอะไรบ้างไปสร้างถนนสร้างโรงสร้างถนนสร้างสะพานพัฒนาหรือว่าสร้างสนามบินทำให้พวกบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตหรือว่าไอตัวโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการประปาไฟฟ้าให้มันดีขึ้นตรงนี้มันจะเกิดการจ้างงานให้มากขึ้นด้วยซึ่งมันจะลู่เข้าสู่มันจะทำให้พวกนอนฟาร์มเปโรพวก unemployment rate เนี่ยตัวเลขมันจะขยับดีขึ้นเพราะนั้นตรงนั้นนะผมคิดว่าถ้าผ่านมาจริงๆนะซึ่งอันมันก็จริงๆแล้วก็ใช้แค่50เสียงบนสวแล้วก็บนสภาล่างของเขาบนสภาผู้แทนราษฎรของเขาเดโมแครตครองเสียงข้างมากอยู่แล้วนั่นคือเหมือนมันจะเป็นเส้นตายแต่ผมคิดว่ามันเป็นเส้นตายที่เราแค่ลุ้นกันสุดแบบว่าลุ้นกันพอเสียวๆแต่คิดว่าน่าจะผ่านซึ่งน่าจะผ่านมาตรการกระตุ้นเหล่านี้โดยเฉพาะไอตัว infrastructure plan นะผมคิดว่ามันจะมีผลทำให้พวกกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ infrastructure พวกเนี้ยที่ลงทุนในอเมริกาเยอะๆอาจจะได้อานิสงส์เรื่องนี้ไปด้วยเหมือนกันนั้นทุกคนอยากกังวลจนมากเกินไปแต่ก็อย่าชะล่าใจมากเกินไปเรามาติดตามเรื่องนี้กันอีกทีนึงนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขหน่อยนะครับว่าปัญหาของสหรัฐเนี่ยตอนนี้มีเรื่องอะไรที่รออยู่บ้างนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสัดส่วนหนี้คิดเป็นตัวเลขคือ 28.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับที่กำลังจะต้องรอนะครับแก้ไขกฎหมายเพื่อผลักดันแก้ไขเพดานหนี้ของสหรัฐให้ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการขาดดุลงบประมาณทางการคลังนะฮะตอนนี้เงินในคลังเนี่ยก็ร่อยหรอนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะสามารถผลักดันงบประมาณให้ได้ตามเส้นตายที่วางไว้หรือเปล่านะครับเรื่องนี้มีความจำเป็นสำคัญในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังรออยู่ในอนาคตด้วยครับภาพนี้ชัดเจนครับ cash balance ของที่อยู่ข้างใน Federal Reserve เห็นไหมฮะว่ามันลดลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนี่แหละตัวนี้แหละตัวสำคัญก็คือว่าถ้า cash มันหมดก็แปลว่ามันจะ operate รัฐบาลไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องผ่านเส้นตายให้ได้ครับเอาค่อยๆดูมันช็อตๆไปครับเอาวันที่18ตุลานี้ก่อนว่าจะรอดไม่รอดนะฮะซึ่งคิดว่ารอดนะผมคิดว่ารอดโอเคครับ